สาวเกาหลีคนนี้เธอได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเพราะอยากจะสัมผัสกับบรรยากาศวิถีชีวิตผู้คนและวัฒนธรรมของเมืองไทยเธอได้ยินมาว่าประเทศไทยนั้นปลอดภัยมากๆผู้คนน่ารักเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวอาหารก็อร่อยมันจึงทำให้เธออยากจะมาที่เมืองไทยมากๆในท้ายที่สุดเธอจึงได้ตัดสินใจมาที่เมืองไทยกับพี่สาวของเธอแต่หลังจากที่มาถึง ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับเธอมากมายมันเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยพบเจอมาก่อนไม่คิดเลยว่าที่ประเทศไทยจะมีแบบนี้ซึ่งสาวเกาหลีคนนี้เธอจะเจอกับอะไรและพูดถึงเมืองไทยว่ายังไงกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับเปิดคลิปมาสาวเกาหลีคนนี้เธอก็อยู่ที่สนามบินและกําลังจะเดินทางมาที่ประเทศไทย เธอบอกว่าได้ตั๋วเที่ยวบินตอนกลางคืนในวันนี้เธอเลยแต่งตัวสบายๆได้เพราะคนไม่เยอะจากนั้นเธอก็เดินมาถึงยังจุดเช็คอินและบอกว่าตอนนี้กำลังรอพี่สาวเลิกงานจากโรงพยาบาลแต่ต้องเช็คอินด้วยตัวเองก่อนเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันในระหว่างนี้เธอได้เดินเล่นที่สนามบินและบอกว่าตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วตอนนี้เธออยู่ที่เกาหลีแต่พรุ่งนี้เธอจะอยู่ที่ประเทศไทย เธอตื่นเต้นมากๆที่จะได้ไปเที่ยวเมืองไทยและเมื่อถึงเวลาขึ้นเครื่องบินเธอก็ได้มานั่งในจุดของเธอและบอกว่าตอนนี้เธออยู่บนเครื่องบินแล้วเครื่องบินลำนี้กำลังจะออกเดินทางจากนั้นเครื่องบินก็ได้ออกเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยเธอบอกว่าตอนนี้เธออยู่ที่เมืองไทยแล้วเธอตื่นเต้นที่ได้มาที่นี่ ในตอนนี้เธอกำลังจะเดินทางไปที่โรงแรมที่ได้จองเอาไว้ซึ่งโรงแรมก็มีรถมารับเธอถึงสนามบินเธอบอกว่ามันสะดวกสบายมากๆเขาบริการนักท่องเที่ยวได้ดีจริงๆจากนั้นเมื่อขึ้นมาบนรถเธอก็รู้สึกแปลกใจกับรถคันนี้มากๆเธอบอกว่าคนที่นี่เขาขับรถอยู่ฝั่งขวาถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่เธอเพิ่งจะได้พบเจอจากนั้นคนขับรถก็พาเธอขับออกจากสนามบินในระหว่างทางเธอก็ได้เห็นบรรยากาศเมืองกรุงเทพตอนกลางคืน และเธอก็ได้เห็นรถตุ๊กๆด้วยมันมีชื่อเสียงมากๆและดังไกลไปถึงเกาหลีเธอเคยได้ยินว่าที่เมืองไทยมีรถตุ๊กๆุกเป็นเอกลักษณ์เมื่อพูดถึงประเทศไทยคนเกาหลีมักจะนึกถึงรถตุ๊กๆกเสมอจากนั้นพวกเธอก็เดินทางมาถึงที่โรงแรมเธอรู้สึกว้าวกับที่พักแห่งนี้มากๆม,มันเป็นโรงแรมที่ทันสมัยมีของใช้ที่จำเป็นทุกอย่างห้องน้ำก็สะอาดพวกเธอตื่นเต้นมากมาก จากนั้นพวกเธอก็บอกว่าในตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแต่พวกเธอคงนอนไม่ได้เพราะตอนนี้หิวมากต้องออกไปซื้ออะไรกินสักหน่อยซึ่งพวกเธอก็ได้เดินออกมาจากที่พักเพื่อไปอยังร้านสะดวกซื้อหรือว่าเซเว่นในระหว่างทางเธอบอกว่าเมื่อมาถึงที่กรุงเทพเธอไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยเธอได้ยินมาว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ร้อนมากมันร้อนกว่าเกาหลีนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่เดินทางมากรุงเทพแล้วกลับไปที่เกาหลี มักจะบอกเสมอว่าที่นี่ร้อนมากแต่เมื่อเธอมาถึงที่นี่มันกลับไม่ร้อนอากาศดีด้วยซ้ําแถมไฟแสงสีที่นี่ก็สวยมากๆแม้ว่าจะเป็นเวลาตีหนึ่งแต่ที่นี่ก็มีรถสัญจรไปมามากมายเต็มถนนกรุงเทพเป็นเมืองที่จเจริญมากสองข้างทางมีไฟตลอดทําให้พวกเธอรู้สึกปลอดภัยจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงร้านสะดวกซื้อ เธอได้เดินดูสินค้าและมาสะดุดตากับขนมปังเซเว่นเธอบอกว่ามันน่ากินมากๆและอยากจะลองกินดูว่ามันจะมีรสชาติเป็นยังไงเมื่อซื้อของกินเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินทางกลับโดยในระหว่างทางเธอก็เดินชมรอบๆเมืองกรุงเทพไปเรื่อยๆที่นี่มีรถมากมายดูนั่นสิมีรถแท็กซี่สีชมพูด้วยรถแท็กซี่ที่นี่มีหลายสีจริงๆไม่คิดเลยว่าที่กรุงเทพจะมีรถแท็กซี่สีชมพู บรรยากาศเมืองกรุงเทพตอนกลางคืนนี่น่าทึ่งมากๆมันเป็นเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลแม้จะดึกมากแค่ไหนก็ยังมีผู้คนเดินไปเดินมาทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและเธอก็ได้เดินมาถึงที่พักในตอนนี้พวกเธอบอกว่าอยากจะลองกินขนมปังเซเว่นที่ประเทศไทยดูว่ามันจะมีรสชาติเป็นยังไงนี่เป็นครั้งแรกของเธอที่ได้กินขนมปังเซเว่นนี้ เมื่อได้ลองกินเธอบอกว่าขนมปังมันอร่อยมากมันนุ่มและหอมไม่เหมือนที่คิดเอาไว้เลยขนมปังเซเว่นที่ประเทศไทยมันอร่อยมากจริงๆซึ่งในตอนนี้มันดึกมากแล้วพวกเธอง่วงมากจึงบอกว่าจะนอนพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้จะออกไปสำรวจเมืองกรุงเทพจากนั้นในตอนเช้าวันต่อมาเธอก็ได้เปิดผ้าม่านบรรยากาศข้างนอกเมืองกรุงเทพเธอบอกว่าที่นี่เนี่ยมันสวยงามมากมีตึกส,สวยๆเต็มไปหมด เป็นเมืองที่ทันสมัยจริงๆแล้วพวกเธอก็ได้ลงมากินอาหารเช้าที่โรงแรมเตรียมเอาไว้ให้เธอบอกว่าอาหารเช้ามื้อนี้เป็นขนมปังและเบคอนมันน่าอร่อยมากๆแถมพนักงานโรงแรมที่นี่ยังมีกาแฟเตรียมไว้ให้พวกเธออีกด้วยที่โรงแรมนี้บริการลูกค้าดีมากๆเธอชอบที่นี่แล้วบอกว่าเธอตื่นเต้นมากๆที่ในวันนี้จะได้ออกไปสำรวจเมืองกรุงเทพเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้กลับขึ้นมาที่พัก และแต่งตัวเพื่อที่จะออกไปข้างนอกวันนี้มันต้องเป็นวันที่ดีมากๆเพราะมันเป็นครั้งแรกของพวกเธอที่กรุงเทพเธอไม่รู้มาก่อนว่าที่นี่มีอะไรบ้างแต่จะรู้หลังจากนี้จากนั้นพวกเธอก็ได้แต่งตัวจนเสร็จและได้ออกมาข้างนอกเมื่อออกมาจากโรงแรมเธอก็รู้สึกว้าวกับที่นี่มากๆกรุงเทพมันสุดยอดจริงๆเมื่อคืนเนี่ยออกมาเดินที่นี่ แต่มันมืดมากจนมองอะไรไม่เห็นมองไม่เห็นความสวยงามของเมืองกรุงเทพแบบนี้เหลือเชื่อจริงๆไม่คิดว่ากรุงเทพจะเป็นแบบนี้ทุกคนดูที่สิมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามันสวยมากๆที่นี่มีบรรยากาศที่ดีไม่ร้อนแถมยังมีแดดด้วยในตอนแรกที่จะออกจากโรงแรมเธอคิดว่าฝนน่าจะตกจึงได้เตรียมร่มมาด้วยแต่เมื่อออกมาข้างนอกจริงๆมันไม่ใช่ฝนก็ไม่ตกด้วย อากาศที่นี่ดีมากๆเหมาะแก่การเดินเล่นจากนั้นพวกเธอก็เดินต่อไปเรื่อยๆในตอนนี้เธอกำลังยืนอยู่ที่ไหนสักแห่งและบอกว่าเธอมองเห็นห้างเทอร์มินอลเด้วยมันเป็นห้างที่โด่งดังมากๆดังไกลถึงเกาหลีเลยคนเกาหลีหลายคนรู้จักและเคยมาที่นี่ซึ่งเธอเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะวันนี้เธอได้มาแล้วจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินมาที่ร้านไอติมเธอเนี่ยบอกว่าอยากจะลอกินไอติมที่นี่มากๆ ไม่รู้ว่ามันจะมีรสชาติเป็นยังไงแต่มันน่าจะอร่อยเหมือนกันกันกบที่เกาหลีเธอจึงได้สั่งไอศครีมรสชโโ็อกโกแลตมากินซึ่งเมื่อกินไอติมเสร็จแล้วเธอก็บอกว่าตอนนี้กําลังจะเดินทางไปที่ตลาดนัดจดตุจักรพวกเธอได้เรียกรถแท็กซี่แล้วจะเดินทางไปที่นั่นในระหว่างทางที่นั่งอยู่บนรถแท็กซี่นั้นเธอก็มองออกไปข้างนอกและเห็นบรรยากาศกรุงเทพมันเป็นเมืองที่สวยงาม เธอบอกว่าในตอนนี้ตื่นเต้นมากๆที่จะได้ไปตลาดนัดจตุจักรเพราะที่นั่นมีเสื้อผ้าสวยๆมากมายให้เธอได้เลือกซื้อมันต้องสุดยอดมากแน่ๆที่นั่นเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพเธอรู้มาว่ามีเสื้อผ้าและของอื่นๆขายอยู่ที่นั่นมากมายแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างน่าตื่นเต้นจริงๆเธอจะไปเดินเล่นที่ตลาดแห่งนี้บางทีเธออาจจะเจอของที่อยากได้ในระหว่างนี้เธอบอกว่าที่กรุงเทพรถติดมาก นักท่องเที่ยวเกาหลีหลายคนแนะนําว่าให้ใช้ทางด่วนมันจะรวดเร็วกว่าทางปกติแต่พวกเธอไม่รู้วิธีการใช้ทางด่วนก็คงแล้วแต่คนขับรถแท็กซี่จะพาพวกเธอไปและแล้วพวกเธอก็มาถึงที่ตลาดนัดจตุจักรสิ่งแรกที่พวกเธอเห็นก็คือร้านขายเสื้อผ้ามันมีเสื้อผ้าที่สวยงามเต็มไปหมดจากนั้นพวกเธอก็เดินต่อไปเรื่อยๆจนมาเจอกับร้านขายของเล่นพวกเธอรู้สึกตื่นเต้นมากมาก เพราะมันเป็นของเล่นที่พวกเธอไม่เคยเห็นมาก่อนเธออยากได้ตุ๊กตารูปช้างมากๆแต่ดูเหมือนว่าร้านนี้จะไม่มีมีแต่ของที่เธอไม่อยากได้แต่ของเล่นพวกนี้มันก็สวยดีพวกเธอจึงได้เดินต่อไปและมาเจอกับร้านขายเสื้อผ้าอีกร้านหนึ่ง<ๆ>เธอบอกว่าเสื้อที่ร้านนี้มันสวยจริงๆแต่ร้านที่ผ่านผ่านมาก็สวยเช่นเดียวกัน วันนี้เธอจะซื้อเสื้อผ้าส,สวยๆสักตัวไม่รู้ว่าจะได้ซื้อหรือเปล่าแต่เธอน่าจะได้ซื้อแน่ๆเพราะเธอเห็นหลายชุดแล้วที่เธออยากได้จากนั้นพวกเธอก็บอกว่าตอนนี้พวกเธอจะไปลองกินของหวานชนิดหนึ่งมันเป็นของหวานสุดพิเศษของที่นี่พวกเธอจึงได้เดินทางมาที่ร้านแห่งหนึ่งเธอบอกว่าร้านนี้มันสวยมากเพราะเขาตกแต่งออกมาได้เป็นธรรมชาติแถมร้านนี้ยังมีคนเกาหลีเต็มไปหมด น่าจะเป็นร้านที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเธอบอกว่าในวันนี้จะลองสั่งของหวานสุดวิเศษมากินเมื่ออาหารมาเสิร์ฟเธอก็บอกว่าหน้าตาของมันน่ากินมากๆจึงได้ลองกินและบอกว่ารสชาติใช้ได้ร้านนี้ทำของหวานออกมาได้อร่อยจริงๆสมแล้วที่เป็นของหวานสุดวิเศษที่คนเกาหลีแนะนำมาเมื่อกินของหวานเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้ออกมาข้างนอกและบอกว่าดูบรรยากาศแถวนี้สิมันสวยมากๆ ที่นี่มีร้านกาแฟามากมายตอนนี้พวกเธออยากจะลองกินอาหารไทยพวกเธอเดินทางมาที่นี่เพราะได้ยินว่าอาหารไทยนั้นอร่อยมากจึงอยากจะลองกินอาหารไทยเป็นครั้งแรกพวกเธอจึงได้เดินทางมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อมาถึงก็ได้สั่งอาหารเธอบอกว่าเธอได้สั่งคอหมูย่างเนื้อผัดไทยและปลาหมึกมันเป็นเมนูที่โด่งดังมากๆของเมืองไทยนักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าผัดไทยอร่อยมาก เธอไม่รู้ว่ามันมีรสชาติเป็นยังไงแต่จะได้รู้วันนี้พวกเธอตื่นเต้นที่จะได้ลองกินผัดไทยเป็นครั้งแรกจากนั้นอาหารก็มาเสิร์ฟเธอบอกว่าจะลองกินเนื้อเบคอนก่อนเมื่อได้ลองชิมเธอก็รู้สึกว้าวกับอาหารสิ่งนี้มากๆมันอร่อยเนื้อก็นุ่มโดยรวมแล้วถือว่าดีจากนั้นเธอก็ได้ลองกินผัดไทยเธอบอกว่ามันอร่อยเช่นเดียวกันสมแล้วที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองไทยซึ่งพวกเธอก็ได้กินอาหารจนเสร็จและออกมาเดินข้างนอก เธอบอกว่าตอนนี้พวกเธอเมื่อยมากๆแล้วแถวนี้เนี่ยก็มีร้านนวดมากมายจึงอยากจะลองนวดดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะทำให้พวกเธอหายปวดหรือเปล่าพวกเธอจึงได้เข้ามาลองนวดเมื่อนวดเสร็จแล้วพวกเธอก็บอกว่ามันสบายมากๆแถมราคาก็ไม่แพงโดยรวมแล้วดีจริงๆจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินเที่ยวชมเมืองกรุงเทพต่อไปเรื่อยๆจนค่าพวกเธอรู้มาว่ากรุงเทพในตอนกลางคืน นักท่องเที่ยวนิยมมาที่ถนนข้าวสารแห่งนี้จึงทําให้พวกเธอเดินทางมาที่นี่ไม่รู้ว่าที่นี่จะมีอะไรบ้างแต่เธอตื่นเต้นมากๆที่ได้มาที่นี่ตรงนี้มีผู้คนมากมายที่กําลังนั่งกินอาหารและนั่งสังสรรค์กันอยู่ที่นี่มีตลาดด้วยมันมีของกินมากมายให้พวกเราได้เลือกซื้อที่ตลาดแห่งนี้แออัดมากๆเธอจะเดินซื้อของกินนิดหน่อยแล้วก็กลับที่พักเพราะในวันนี้พวกเธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว จากนั้นในท้ายคลิปพวกเธอก็ได้สรุปการท่องเที่ยวในกรุงเทพว่าวันนี้เธอรู้สึกดีมากที่กรุงเทพอากาศดีวิวสวยแต่รถติดถือว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่เธอชอบเมืองนี้มากๆมันเป็นเมืองที่ปลอดภัยเธอเดินเที่ยวในตอนกลางคืนแต่ไม่รู้สึกถึงอันตรายเลยมันสุดยอดจริงๆจากนั้นเธอก็บอกว่าวันนี้สนุกมากๆได้ลองกินอาหารอร่อยและได้เห็นบรรยากาศสวยๆของเมืองนี้ มันคุ้มค่าจริงๆที่ได้เดินทางมาเมืองไทยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีของเธอที่ได้พบเจอเธอชอบเมืองนี้จริงๆโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของสาวเกาหลีที่ได้เดินทางมาเที่ยวกรุงเทพได้เห็นบรรยากาศสวยๆและได้ลองกินอาหารไทยครั้งแรกที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปโดนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับ ในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยและพูดถึงประเทศไทยอีกนั้นต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาล่ะครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ